อ๊ะฉันเพิ่งไปทำเฟซไทม์มานี่ไม่น่าหน้าฉันไม่ป่องหน้าฉันไม่บานเลยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกพอใจตรงที่ว่าแม้ว่าจะน้ำหนักขึ้นแต่หน้าไม่บานค่ะตัวเองในปีนี้อายุ52ละย่าง53เพราะฉะนั้นปัญหาที่ตามมาคือว่าตรงเนี้ยเหนียงหรือว่าร่องน้ำมามันจะมาด้วยความที่ตัวเหนียงเนี่ยมันทำให้เราดูแก่ประกอบกับตรงนี้มันมีทาง2ชั้นอะไรเงี้ยนี่คือปัญหาที่แบบว่าส่องกระจกทีไรก็ไม่พอใจตัวเองเลยค่ะอาจารย์กำธรก็แนะนำว่าตอนนี้มีตัวใหม่คือ Face Type ก็คุยกับอาจารย์ว่ามันคืออะไรมันก็คือการดูดไขมันแต่ว่าคืออุปกรณ์มันก็จะเล็กให้เหมาะกับบริเวณหน้าตรงนี้และอีกอย่างนึงเขาดูดเสร็จแล้วเนี่ยเขารีดด้วยก่อนจะเข้าห้องผ่าตัดก็มีตื่นเต้นเล็กน้อยว่ามันจะยังไงพอเข้าไปถึงในห้องผ่าตัดก็เริ่มที่การฉีดยาชาตอนนั้นเรารู้ตัวตลอดเวลานะเพียงแต่ว่าเราต้องนอนนิ่งๆพอออกมาก็ตรึงหน้าอะไรห่อไว้อะสักประมาณ 4-5 ชั่วโมงแต่พอเอาออกมานะมันไม่ช้ำอะคือรู้สึกประทับใจมากแผลเนี่ยหายเร็วมากออกสื่อทุกวันออกหน้ากล้องทุกวันตอนนั้นก็น้ำหนักขึ้นมากแต่หน้าเราก็ยังเป๊ะอยู่พอใจตรงที่ว่าไม่ว่าจะน้ำหนักขึ้นแต่หน้าไม่บานค่ะรูปหน้าที่เราเคยสาวๆหน้าเราชัดเจนขึ้นกรามนี่มันชัดเลยนะคะจอลายนี่มันชัดชอบตรงที่ว่าเราก็ยังเป็นคนเดิมเป็นนารกรคนเดิมแต่เป็นนารกรที่ไม่มีถุงอย่างนี้ไม่มีหน้าหย่อนไม่มีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือดีค่ะ